ัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้เวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะกับรายการแซ่บทูเดย์ค่ะเจอกันสดๆแบบนี้เลยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะวันนี้อยู่กับชมพู่แล้วก็พี่มิวค่ะใช่ค่ะวันนี้เช่นเคยนะคะชวนคุณผู้ชมคุยกันหน่อยนะคะผ่านเพจ Facebook 9M Court ค่ะเพราะว่าเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมยังคงน่าเป็นห่วงหลายจุดมากๆใช่แล้วค่ะยังไม่จบง่ายๆเพราะว่าฝนก็ยังมีอยู่เมื่อกี้นี้เดินทางมาฝนก็ยังปล่อยๆใช่เมื่อวานนี้คนกรุงเทพก็รอฟังการแถลงจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพราะคนกรุงเทพก็กลัวว่าจะน้ำท่วมเหมือนปี54เป็นกำลังใจจริงๆนะอย่าว่าแต่คุณผู้ชมกลัวเลยนะพวกเราเองยังนั่งคุยปรึกษากันเลยว่าเหมือนเศรษฐกิจมันกำลังเริ่มจัดงานได้คอนเสิร์ตกำลังมาอีเวนต์กำลังบูมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าน้ำมันมาจริงๆอ่ะหลายคนก็ต้องกระทบอีกใช่คือตอนนี้ผู้ว่ากทม.บอกว่าไม่ได้กังวลนะเรื่องมวลน้ำเหนือที่ค่อยๆไล่มาจากภาคเหนือใช่ไหมแต่ตอนนี้สิ่งที่กังวลคือน้ำฝนปริมาณน้ำฝนถ้าตกติดต่อกันเราทราบอยู่แล้วคนพื้นที่กรุงเทพอ่ะจะมีบางจุดที่ฝนตกหนักๆติดกันปุ๊บน้ำขังทันทีใช่คือเป็นจุดที่ยังไงก็ท่วมอ่ะทีเนี้ยเลยต้องถ้าเกิดฝนมาอีกเนี่ยโอ้โหมันจะท่วมหนักหรือเปล่าต้องระบายให้ทันต้องเตรียมการให้ดีใช่นะคะคือหลายพื้นที่ค่ะพอเริ่มคลี่คลายปุ๊บอ่าวน้ำเริ่มไม่ท่วมและเริ่มจัดบ้านทำความสะอาดแล้วฝนมาก็เลยกลับมามีปัญหาอีกรอบนึงอย่างภูเก็ตคุณผู้ชมคะภูเก็ตเนี่ยเมื่อช่วงตีหนึ่งที่ผ่านมานะต่อเนื่องมาจนถึงตอนเช้าฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดเลยค่ะทำให้มีปัญหาเหมือนเดิมเหมือนที่เคยนำเสนอข่าวไปคือดินไม่สามารถรองรับน้ำหนักของน้ำได้ดินก็เลยไหลสไลด์ลงมาทำให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายและมีน้ำท่วมขังอีกแล้วนะคะนี่ค่ะในพื้นที่ตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจุดนี้น้ำท่วมประมาณสักเกือบ40เซนติเมตรถนนบางสายลำบากเลยต้นไม้ใหญ่ๆล้มพาดถนนผิวการจราจรบางจุดไม่สามารถสัญจรได้ตรงนี้น่าเป็นห่วงค่ะเห็นไหมหมู่บ้านด้านหลังเลยเป็นดินเป็นเขาค่ะแล้วไม่มีต้นไม้บนเขาเลยเนาะเมื่อก่อนความเชื่อไงหน้าเห็นทะเลด้านหลังเป็นภูเขาห่วงจุ้ยที่ดีใช่แต่พอฝนตกหนักดินอุ้มน้ำเอาไว้เยอะๆรองรับน้ำไม่ไหวมันไหลลงมาน้องชมพู่แล้วหมู่บ้านที่อยู่ตรงนั้นอ่ะโอ้โหดินไหลลงมาทำให้บ้านเสียหายไป9หลังนี่คือในพื้นที่เทศบาลตำบลรัศดานะคะเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเขาก็มาช่วยดูมีอาคารพาณิชย์ได้รับความเสียหายไปแล้วเขาบอกว่าพอดินมันไหลลงมานึกว่าจะหยุดสักพักเอาละเสียงสั่นๆอ่ะเสียงดินเหมือนคลื่นๆอ่ะเหมือนว่าอุ๊ยจะลงมาอีกหรือเปล่าอย่างเงี้ยเสียวเลยก็ต้องออกมานอกบ้านเห็นไหมหลังบ้านมันยังไหลนี่ถ่ายคลิปมันเหมือนมีดินหล่นๆไหลๆเลยมันค่อยๆไหลลงมาแล้วเสียงมันยังน่ากลัวคนที่อยู่ในบ้านเขาไม่กล้าอยู่ค่ะก็ต้องออกไปอยู่นอกบ้านออกไปอยู่พื้นที่ที่ปลอดภัยมีเจ้าของบ้านหลังหนึ่งบ้านเลขที่15/31ก็เป็น1ใน9หลังที่ได้รับความเสียหายจากดินไหลนะคะชื่อว่าคุณกัญญารัตน์อายุ45ปีบอกว่าโทรดิฉันนะมาอยู่บ้านหลังนี้ได้13วันโถยังจัดบ้านไม่เสร็จน้องชมพู่ตี5อ้าวเสียงดังโครมไปเปิดไฟดูน้ำไหลมาจากหลังบ้านอะในครัวทั้งน้ำทั้งดินไหลมาสักพักดินไหลมาทับเปิดประตูบ้านไม่ได้อ้าวอันนี้น่ากลัวมากนะคะเขาก็ต้องพยายามช่วยกันนี่ยังดีนะเขาเพิ่งย้ายเข้าไปเลยยังไม่ได้ไปอยู่บนชั้น2เขาอยู่กันชั้นล่างรวมตัวกันทั้งครอบครัวอยู่ชั้น1ก็เลยพยายามจะช่วยหนีออกมาได้ทันทีนี้มีอีกค่ะคุณนพบ้านเลขที่15/26ก็เป็น1ใน9หลังที่ได้รับความเสียหายเขาบอกเลยว่าเขาหลังบ้านอ่ะมันไม่มีต้นไม้เลยอ่ะมันเป็นแต่ดินแดงๆถูกก็กังวลอยู่เหมือนกันตั้งแต่มีข่าวฝนตกหนักๆทีเนี้ยไอ้ความกังวลมันกลายเป็นจริงเฉยเลยดินสไลด์ไหลลงมาทับด้านหลังบ้านจนได้รับความเสียหายทีเนี้ยคลองบางใหญ่เขตเทศบาลนครภูเก็ตเป็นคลองที่ไหลผ่านกลางเมืองภูเก็ตนะคะตอนนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวดูน้ำนิดนึงนะเริ่มเอ่อล้นแบบนี้โอ้โหต้องเอาแผงเหล็กมากั้นแล้วมันมีจุดที่จะเป็นถนนจากพังงาค่ะคุณผู้ชมจะไปถนนภูเก็ตแยกธนาคารชาร์เตอร์แลนด์มาร์คชื่อดังของจังหวัดอ่ะก็ต้องเอาอะไรไปกั้นเอาไว้ชั่วคราวค่ะเพราะน้ำมันมาแบบนี้เลยสิ่งที่ทำได้ก็คือต้องสูบน้ำออกแต่น้องชมพู่เราจะสูบไปไหนอ่ะลงทะเลทะเลก็น้ำทะเลหนุนอีกถูกน้ำทะเลมันหนุนขึ้นมาแล้วตรงเนี้ยมันคือกลางเมืองนะย่านการค้าที่สำคัญของภูเก็ตนะโอ้โหเพิ่งดีขึ้นไปไม่กี่วันนะคะที่เรานำเสนอข่าวไปอ่ะใช่ค่ะแล้วเจอกับปัญหาแบบนี้อีกแล้วอย่างที่บอกค่ะ
ตอนนี้ปัญหาของที่ภูเก็ตก็คือเรื่องของน้ำฝนหลังๆภูเก็ตเจอบ่อยเนาะฝนตกติดกันปุ๊บมีพายุเข้าปั๊บก็ท่วมทันทีเลยและท่วมใจกลางเมืองด้วยใช่แล้วอย่างที่บอกภูเก็ตก็จะเป็นสาเหตุหลักๆเหมือนเดิมก็คือดินหรือภูเขาบางจุดมันไม่มีต้นไม้หลงเหลือมันกลายเป็นหมู่บ้านมันกลายเป็นดินแบบล้นๆอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำให้เกิดปัญหาในลักษณะแบบนี้อยู่บ่อยๆค่ะ มีเพื่อนเหมือนกันซื้อหมู่บ้านจัดสรรอยู่ที่ภูเก็ตกลายเป็นผู้ประสบภัยถ่ายคลิปออกมาคือออกจากบ้านไม่ได้ตอนนี้คือน้ำเริ่มท่วมในถนนหมู่บ้านนะคะแล้วก็ออกไปไหนไม่ได้ตรงตัวบ้านอาจจะยังไม่ท่วมเยอะแต่ตรงถนนก็คือลึกแล้วติดอยู่ในบ้านน่าเสียดายนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ภูเก็ตเพิ่งเป็นข่าวถูกจัดอันดับว่าเป็นที่ดินที่ราคาสูงติดอันดับโลกหลายๆคนอยากย้ายไปนั่นนะแม้กระทั่งคนในวงการบันเทิงพี่ตูนอย่างเงี้ยย้ายไปอยู่ภูเก็ตกันเลยเพราะภาคใต้อากาศดีอ่าวมีทะเลแล้วก็วิวสวยชาวต่างชาติเขาก็มาอยู่บ้านเราก็ซื้อที่ดินซื้อบ้านอะไรภูเก็ตกันเยอะมีครบเลยห้างสรรพสินค้าเอ่ยความเจริญเอ่ยสนามบินนานาชาติก็คือถ้าอยู่ภูเก็ตบินไปต่างประเทศได้เลยใช่บินตรงไม่ต้องแวะกรุงเทพเนาะคือบินมาจากต่างประเทศลงภูเก็ตได้เลยอย่างเงี้ยแต่กลายเป็นว่าเจอกับปัญหาในลักษณะแบบนี้หวังว่าหลังจากนี้เวลาเจอปัญหาหรือผลกระทบเยอะๆก็จะมีการแก้ไขเร่งติดตั้งเครื่องเร่งหาที่ระบายอะไรก็วางแผนกันต่อไปนะคะอ่ะเป็นเรื่องต่อไปค่ะโอ้โหความหวังดีคุณผู้ชมบางทีอาจจะทำให้กลายเป็นหวังร้ายได้นะคะมีภรรยาคนนึงรักสามีมากแต่สามีน่ะติดเหล้ากินเหล้าเป็นประจำเลยก็กลัวสามีจะเป็นอะไรก่อนเดี๋ยวตับของตับแข็งก็ว่ากันไปไปปรึกษาเพื่อนเอายังไงดีฉันอยากให้ผัวฉันเนี่ยเลิกติดเหล้า มีคำแนะนำเลยต้มมะเขือบ้าให้กินสิเขาบอกว่ามีเรื่องบอกมาว่าถ้าต้มมะเขือบ้าให้กินเขาจะไม่อยากกินเหล้าเขาจะเลิกกินเหล้าได้ภรรยาเชื่อค่ะต้มไม่กินเลยสุดท้ายช็อกค่ะเกือบเสียชีวิตเป็นยังไงไปดูภาพกันด้วยค่ะอย่าทำเลยนะคุณผู้ชมค่ะเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่บ้านหนองข่าตำบลท่าตูมอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามค่ะนางราตรีอายุ52ปีคนนี้แหละเป็นภรรยาของนายทองแดงอายุ62ปีแล้วกินน้ำมะเขือบ้าเข้าไปสรุปต้องหามส่งโรงพยาบาลนี่ภาพเห็นนี่คือมะเขือบ้าค่ะในที่เห็นในถุงเนี่ยนะคะหลายคนไม่เคยเห็นไม่รู้จักด้วยซ้ำเนอะว่าเอ๊ะมะเขือบ้ามันหน้าตาเป็นยังไงเรามองเหมือนเห็นต่างจังหวัดเวลามันเป็นเหมือนพืชเลื้อยๆอยู่ตามพื้นอะเราก็ไม่รู้ว่ามันกินได้หรือไม่ได้นะคะมะเขือบ้าคือไปปรึกษาเพื่อนบ้านเขาบอกเอามาต้มเลยเนี่ยให้สามีกินจะได้แบบเบื่อเหล้าก็เอามาต้มเลย2ลูกแล้วก็ตักให้สามีกินคือคิดว่ากินแล้วจะเบื่อเหล้าไปเองให้กินช่วงเช้าตอนบ่ายน็อกไปเลยเพิ่งมารู้ทีหลังว่าเป็นพิษตกใจมากเลยค่ะคือเริ่มต้นเนี่ยได้ข้อมูลมาว่าต้องกินมะเขือบ้าต้มกับน้ำแล้วก็จะให้กินสามีหนึ่งไปตามหาไปเก็บมาไปเก็บมาจากหมู่บ้านดอนไฮค่ะเป็นหมู่บ้านติดกันเอามาให้แล้วเขาก็มาต้มเนี่ยต้มให้กินตอน9โมงบ่ายกว่าๆสามีปากแข็งพูดจาไม่รู้เรื่องมือแข็งตัวแข็งเห็นท่าไม่ดีละภรรยาก็เลยโทรเรียก1669มารับตัวไปนะคะอันนี้เป็นอุทาหรณ์เลยนะคุณผู้ชมนะคะอันนี้เป็นอุทาหรณ์เลยนะคุณผู้ชมจะกินอะไรเนี่ยศึกษาให้ดีๆก่อนนะคะแล้วโดยเฉพาะเขาให้ข้อมูลมาว่าถ้าอยากจะเลิกกินเหล้าจริงๆอ่ะบางทีมันต้องขึ้นอยู่กับจิตใจและความพร้อมของคนที่อยากจะเลิกด้วยเพราะเรื่องพวกนี้เหมือนเลิกบุหรี่น่ะถ้าอยากจะเลิกหักดิบทำได้หรือว่าอยากเลิกเหล้ารู้สึกว่าอยากเลิกจริงๆค่อยๆลดค่อยๆลดบางวันก็จะทำได้เหมือนกันนะคะแต่ลูกมะเขือบ้านี้ที่เราเห็นที่มันเป็นลูกหนามๆขนๆเนี่ยนะคะไม่สามารถนำมากินได้นะคะจะมีตุ่มหนามต้นของเขาคือต้นลำโพงค่ะอ๋อเราเคยเห็นต้นลำโพงกันนะคุณผู้ชมเป็นต้นไม้ที่ออกดอกสวยงามคล้ายกับลำโพงนะคะก่อนที่ดอกจะร่วงและออกเป็นผลคล้ายลูกมะเขือที่มีหนามจัดอยู่ในประเภทพืชมีพิษสูงนะคะอันตรายมากๆนะคะทำอันตรายต่อระบบประสาทแล้วก็หัวใจอย่างรุนแรงเลยทีเดียวนะคะเพราะเราได้ยินคำว่ามะเขือไงเราก็ได้เราก็นึกว่ากินได้ไงมะเขือพวงมะเขือเปราะมะเขือยาวอะไรอย่างเงี้ยมะเขือเนาะเรานึกว่ากินได้ปกตินึกว่าแบบมะเขือบ้าเป็นพืชมีพิษภูมิปัญญาโบราณภูมิปัญญาชาวบ้านที่บอกว่าเป็นแบบพืชผักสวนครัวช่วยในเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นความรู้นะถ้าเกิดเผลอทำไม่แน่ใจละใครมาต้มกินแล้วรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยปากแห้งคอแห้งม่านตาขยายรู้สึกว่าสู้แสงไม่ได้หัวใจมีอาการเต้นเร็วผิดปกตินะคะกระสับกระส่ายสับสนหรือเกิดอาการประสาทหลอนในกรณีรุนแรงเนี่ยนะคะอาจจะมีอาการชักหรือว่าหมดสติได้ถ้ากินเข้าไปนะคะให้สังเกตดูถ้าเผลอกินเข้าไปแล้วเขาบอกว่าการรักษาพยาบาลเบื้องต้นนะคะห้ามทำให้อาเจียนโดยเด็ดขาดเพราะว่าอาจจะเสี่ยงต่อการสูดสำลักสารพิษเพิ่มเข้าไปอีก
เขาบอกว่าให้พาผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลในทันทีค่ะและถ้าหากหมดสติไม่หายใจให้รีบทำ CPR โดยเร็วหรือข้อสุดท้ายให้ผู้ป่วยดื่มน้ำเจือจางสารพิษหากยังมีสตินะคะสมมติว่ารู้สึกมีอาการปากแข็งมือสั่นกระสับกระส่ายกินน้ำเยอะๆกินน้ำให้สารพิษเจือจางก่อนแล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลถ้าหมดสติทำ CPR ก่อนได้แบบเร็วที่สุดเลยนะคะมีอาหารหลายอย่างนะที่เขาออกมาเตือนกันแล้วบางทีก็ไม่ได้สังเกตอย่างเช่นพวกหมึกบูริงใช่ไหมหรือบางทีเห็ดบางชนิดที่ไม่สามารถกินได้อย่างนี้ถูกต้องอะไรที่ไม่แน่ใจก็อย่ากินเลยกินอะไรที่เบสิกง่ายๆบ้านเราผักหญ้าหมูเห็ดเป็ดไก่อะไรก็ว่ากันไปอะไรที่รู้สึกว่าไม่แน่ใจก็อย่าเพิ่งไปลองเลยใช่ค่ะแล้วก็เตือนอีกหน่อยอย่าลอกเลียนแบบนะพอรู้ว่ามันมีพิษเนี่ยบางทีคนก็เอาไปใช้ผิดประเภทอ่ะใช้ไปไม่ถูกทางไม่ถูกต้องอ่ะผิดกฎหมายนะคะอย่านะคะอย่าไปลอกเลียนแบบเลยนะเตือนเป็นอุทาหรณ์ว่ามันกินไม่ได้ค่ะส่วนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่พี่โชเฟอร์แท็กซี่ออกมาบ่นค่ะเดี๋ยวนี้แท็กซี่มิเตอร์ลูกค้าก็น้อยเนาะเขาก็ใช้บริการรถรับส่งเรียกผ่านแอปพลิเคชันกันหมดไงพี่ๆเขาก็บ่นกันแต่ทีเนี้ยโอ้ยวันดีคืนดีมีผู้โดยสารโบกรถก็ดีใจว่ามีลูกค้าแต่พี่โชเฟอร์บอกว่าดีใจได้แป๊บเดียวอ่ะสุดท้ายพอถึงที่หมายกุมขมับเลยจะทำยังไงดีเพราะผู้โดยสารบอกว่าไม่มีเงินเอ้าไม่มีเงินไม่มีไม่หนีไม่จ่ายไม่มีจริงๆแล้วถึงจุดหมายปลายทางแล้วลงนะแล้วไม่จ่ายเงินแล้วทำยังไงอ่ะเอาพี่โชเฟอร์แท็กซี่เขาฝากถามเป็นคุณจะทำยังไงเดี๋ยวลองไปดูคลิปนี้ค่ะนั่งรถฟรีเหมือนกันเถอะพอดีขอล่วงเลยค่ะพอดีไม่มีตังค์ไม่มีตังค์แล้วนั่งแท็กซี่ทำไมแต่ไม่มีนั่งรถเมียมาน่ะเงินก็กำเหรียญอยู่น่ะเขาทำมาหากินเขาเสียโอกาสขึ้นรถแท็กซี่นั่งปั๊บโบกปลายทางเสร็จบอกถึงไปทางบอกไม่มีตังค์กำตังเหรียญมารถสองแถวก็นั่งได้ทำไมไม่นั่งขอบคุณค่ะพี่เอาง่ายๆแบบนี้เลยนะขอบคุณค่ะขออีกทีพอดีหนูไม่มีตังค์ไม่มีตังค์แล้วทำไมไม่นั่งสองแถวคุยกันก่อนสิอย่าเพิ่งลงมันเป็นอะไรกันนะกันหนาชีวิตอะทำไมต้องสร้างความเดือดร้อนให้คนไปทั่วคิดแล้วแบบว่าไม่ไหวไปดูแม่มาแล้วก็ไม่เจอหนูว่าจะจัดน่ะไหนดูที่เหรียญน่ะแล้วทำไมไม่นั่งสองแถวทำไมต้องสร้างความเดือดร้อนให้คนทำมาหากินแล้วก็สร้างไปไม่รู้จบไม่รู้สิ้นขอโทษค่ะขอบแค่นี้ง่ายไปไหมตำรวจยังไงอ่ะก็เนี่ยน้องชมพู่ก็ไม่มีอ่ะก็มีเงินเหรียญอยู่ในมือไม่กี่บาทก็ถึงจุดหมายแล้วอ่ะก็ลงเลยตามคำที่ขึ้นเลยพูดไม่ออกเป็นเราฟังแล้วก็พูดไม่ออกแทนพี่แท็กซี่จะขับรถไปสถานีตำรวจเพื่อไปแจ้งความมันก็เสียเวลาทำมาหากินอีกใช่แล้วไม่รู้จะไปเอาผิดอะไรจะไปเรียกร้องเงินทองก็เขาไม่มีอีกคือพี่โชเฟอร์แท็กซี่อะค่ะเขาเอาไปโพสต์เอาไว้ในกลุ่มของคนขับแท็กซี่อะนะคะก็ขอความเห็นใจว่าจริงๆแล้วโชเฟอร์แท็กซี่เนี่ยเขาก็ทำมาหากินหาเช้ากินค่ำอะเนาะกว่าจะมีลูกค้าผู้โดยสารแต่ละทีก็โอ้โหยุคนี้มันก็ยากลำบากถ้าคุณไม่มีสตางค์จริงๆคุณก็ต้องบริหารจัดการการเงินคือไม่ได้มีแบบศูนย์บาทอะเขาก็ยังมีเศษเหรียญใช่ปะถ้ามีเศษเหรียญก็ต้องบริหารจัดการตัวเองเช่นมีรถเมย์สายไหนผ่านบ้างหรือสองแถวเหมือนที่พี่แท็กซี่เขาบอกอะคือคุณก็ยังมีเศษเหรียญที่พอจะใช้บริการรถโดยสารสาธารณะประเภทอื่นๆที่ไม่ใช่แท็กซี่คือแท็กซี่เริ่มต้น35บาทอยู่แล้วใช่คุณรู้อยู่แล้วว่าคุณมีเงินเท่านี้คุณก็ต้องนั่งรถประเภทอื่นไม่ใช่มานั่งแท็กซี่แบบนี้เหมือนคุณจงใจที่จะหลอกพี่แท็กซี่เพื่อให้ไปถึงจุดหมายโดยไม่จ่ายเงินหรือเปล่าจะบอกว่าโอ้โหมันต้องสงสารเขานะเขาไม่มีเงินพี่โชเฟอร์แท็กซี่ก็ใจดีหน่อยได้ไหมมันก็ไม่ได้หรอกพี่แท็กซี่เขาก็ทำมาหากินอันนี้เขาเสียเวลาเขาก็มีต้นทุนเปลืองแก๊สเปลืองน้ำมันที่เติมถูกป่ะค่ะแล้วก็โหพี่เขาเลยบอกว่ากลัวว่าผู้หญิงคนนี้จะใช้วิธีนี้เป็นประจำกลัวว่าจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับมิจฉาชีพค่ะหลอกใช้บริการรถแท็กซี่ในลักษณะแบบนี้อยู่บ่อยครั้งก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์เพื่อเตือนภัยว่าอย่าทำแบบนี้เลยทุกคนก็เดือดร้อนกันหมดยุคนี้เนาะเนี่ยพิกัดก็คือไปรับจากโรงพยาบาลบางมดมาส่งที่ตลาดท่าข้ามเผื่อใครพบเห็นผู้หญิงท่านนี้แล้วก็มีพฤติกรรมแบบนี้อีกบางทีก็อาจจะแจ้งเจ้าหน้าที่เอาไว้ลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก็ดีถ้าเกิดเขาตั้งใจจะหลอกนะอะไรแบบนี้นะคะก็พี่โชเฟอร์แท็กซี่เขาเลยฝากถามคนที่เห็นคลิปว่าถ้าเป็นคุณอ่ะคุณจะทำยังไงพูดไม่ออกแล้วไม่ทำอย่างนี้ทำให้คนเดือดร้อนไม่รู้ค่ะขอโทษค่ะพี่เอาง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอแล้วลงจากรถไปสบายนี่ไง
เนี่ยไม่มีไม่หนีไม่จ่ายใช่เรื่องจริงของลูกหนี้เห็นใจเลยเห็นใจพี่แท็กซี่เลยอย่าทำเลยเนาะเห็นอกเห็นใจกันนะคะอ่ะมาเรื่องต่อไปก็ไม่อยากให้ทำเช่นเดียวกันคุณผู้ชมค่ะเป็นเรื่องราวของสาวคนนึงเขานั่งรอรถอยู่เซ็งมากเลยอยู่ดีๆมีป้าคนนึงเดินเข้ามาชวนคุยแต่ไม่ได้ชวนคุยเรื่องทั่วไปมาเข้าลัทธิด้วยกันไหมล่ะ เคยโดนไหมอ่ะพี่มิวเคยโดนไหมเด็กๆไม่เคยแต่อันเนี้ยน่ากลัวเหมือนกันนะแต่น้องเขารับมือได้ดีนะเขานิ่งใช่ คือสมัยก่อนอาจจะมีย้อนไปอาจจะมีการแจกใบปลิวมีการชักชวนในบางอย่างในการเข้าลัทธิหรือว่าที่เราเห็นในคลิปกันอ่ะใช่ไปหาลัทธิอะไรแปลกๆอะไรก็ว่ากันไปแล้วทุกอย่างจะดีเองนะคะก็คือเรื่องราวของคนคนนี้ค่ะมีการชวนกันแบบง่ายๆตามข้างถนนเลยอันนี้ป้ายรถเมย์น้องผู้หญิงคนนึงเขาก็นั่งรถรออยู่จะไปแถวอนุสาวรีย์อยู่ดีๆคุณป้ามาชวนคุยแล้วบอกว่าหนูพระเจ้ารักหนูนะก่อนจะให้พูดตามด้วยเป็นยังไงไปดูคลิปค่ะเข้าใจไหมคะเดี๋ยวป้าจะมาอธิษฐานอวยพรให้พูดตามเนาะพระบิดาบนสวรรค์พูดเลยค่ะพระบิดาบนสวรรค์ป้ามาอธิษฐานอวยพรให้พระบิดาบนสวรรค์หนูเป็นคนพุทธอะค่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวศาสนาแค่มาอธิษฐานอวยพรเอาบาปออกเท่านั้นนะคะพูดตามเนาะพระบิดาบนสวรรค์พูดออกมาเลยค่ะพระบิดาบนสวรรค์งงไหมล่ะพูดออกมาเลยค่ะพูดตามเลยค่ะบังคับให้พูดตามบังคับให้พูดตามด้วยก็น่ากลัวอยู่นะไม่รู้ว่าเจตนาคืออะไรกันแน่นะคะผู้ใช้TikTokรายหนึ่งค่ะมีการโพสต์คลิปเตือนภัยอย่างที่เห็นเนี่ยแหละค่ะมีหญิงวัยกลางคนคนนึงไม่ได้เห็นหน้านะได้ยินเสียงเนาะมาพยายามชักชวนเข้าศาสนาโดยระบุข้อความว่าโดนขายลัทธิซึ่งในคลิปนะคะหญิงคนดังกล่าวพูดกับเธอว่าเดี๋ยวป้านะจะมาอธิษฐานอวยพรหนูพูดตามนะลูกพระบิดาบนสวรรค์พูดเลยค่ะเนี่ยอย่างที่ได้ยินบังคับอ่ะพูดตามเลยค่ะพูดตามน้องก็อึกอักนะป้ามาอธิษฐานอวยพรให้พระบิดาบนสวรรค์พูดตามเลยค่ะซึ่งเธอก็พยายามไม่มองหน้านะพยายามเบี่ยงเบนและพยายามไม่สนใจเมินเฉยก่อนจะพูดเพื่อตัดความรำคาญบอกว่าหนูเป็นคนพุทธนะคะผู้หญิงคนนี้บอกไม่เกี่ยวไม่ได้มาชวนเปลี่ยนศาสนาแค่มาอธิษฐานอวยพรให้เอาบาปออกเท่านั้นให้พูดตามนะคะพระบิดาบนสวรรค์ก็ยังแบบพยายามให้พูดตามอยู่นะเธอบอกว่าเธอฟังอยู่ประมาณ5นาทีรถเมย์ก็มาเธอเลยรีบลุกเดินหนีไปเลยค่ะเธอก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็เลยมาฝากเตือนทุกคนนะคะว่าถ้าเวลาเราเจอแบบเนี้ยเข้ามาในรูปแบบนี้ต้องการอะไรมีอันตรายหรือเปล่าหรือจะมาหลอกให้เสียเงินไหมถ้าใครเจอก็ให้รีบปฏิเสธแล้วหนีไปเลยอันนี้เรามองสองมุมเราเข้าใจเรื่องของศาสนานะศาสนาก็มีหลักคำสอนในหลายๆแบบคนที่นับถือศาสนาแบบไหนเราก็ให้เกียรติคนคนนั้นนะคะเราไม่ได้แบ่งแยกหรือว่าคนนึงบางคนเราก็เคยเห็นจากศาสนานี้เปลี่ยนไปอีกศาสนาหนึ่งก็มีเหมือนกันทุกศาสนาคือสอนให้คนเป็นคนดีไงก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละคนใช่อันนี้ก็ต้องขอคอมเมนต์บอกถ้าใครดูไลฟ์สดอยู่นะบอกเราหน่อยนะทางศาสนาแบบว่าเขามีให้แบบสวดอธิษฐานให้เอาบาปออกแบบในข้างถนนแบบนี้ไหมหรือจริงๆเราควรไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์แต่เพื่อนศาสนาคริสต์เยอะเหมือนกันเขาก็จะไปโบสถ์กันทุกวันอาทิตย์หรือเปล่าเพื่อไปทำกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่แน่ใจแต่อันเนี้ยด้วยความที่เหมือนกับแบบมาประชิดตัวเนาะแล้วเหมือนใช้วิธีการในลักษณะที่บังคับไงพูดสิพูดเลยพูดตามคืออย่างเงี้ยระแวงได้นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีคนที่โดนหลอกคุยอะไรแป๊บนึงสักพักเบลอๆเมอเมอร์เอากระเป๋าตังค์ให้เขาไปเอาสร้อยถอดให้เขาไปมันมีนะที่เราเคยอ่านข่าวกันน่ะเราก็ไม่แน่ใจระวังไว้ก่อนก็ได้แต่ว่าเราก็สอบถามไปด้วยแล้วกันว่าเอ๊ะเป็นความรู้ว่ามันมีอย่างนี้หรือเปล่าเนาะค่ะแต่น้องคนนี้ก็รับมือได้ดีนิ่งนิ่งไว้ก่อนนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวแล้วก็มีสติเนาะไม่ตอบโต้อะไรส่วนเรื่องนี้มิวถามคุณผู้ชมนิดนึงดีกว่าคุณผู้ชมคะถ้ามีเงินอยู่504บาทแล้วคุณผู้ชมจะต้องหาอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน17คนน้องๆจะกินพอมั้ยอ่ะ504บาทเด็กตั้ง17คนน่ะน้องชมพู่เดี๋ยวนี้ต้องนึกเลยเดี๋ยวนี้จ่ายตลาดเหมือนกันอาหารต้องครบ5หมู่นะ17คนหรอใช่แล้วเด็กก็ต้องกินแบบดีหน่อยป้าเด็กกำลังต้องใช้สมองต้องเรียนหนังสือเนาะเป็นเราคิดง่ายๆเลยถ้าเอาให้อิ่มนะก็ต้องมีเส้นๆผัดๆอะไรสักอย่างให้มันมีเส้นเยอะๆแล้วก็แบบเอาผักที่ไม่แพ็คแต่ก็17คนน่ะ17คนแน่คุณครูท่านเนี้ยโพสต์เรื่องนี้เอาไว้น่ารักมากเลยนะคะคุณครูท่านนี้ทำให้ได้แล้วคุณผู้ชมลองดูภาพนะอาหารน่ากินด้วยนะแต่ต้องใส่วงเล็บเอาไว้ว่าครูก็ควักสตังค์คุณครูออกเองด้วยเพราะมันไม่พอแล้วคุณครูอยากให้เด็กๆกินของดีอร่อยไงเนี่ยมีผลมุ้งผลไม้มีเฟรนฟรายดูน่ากินมากเลยอ่ะนี่ก็ได้เยอะอยู่นะมี TikTok รายหนึ่งนะคะโพสต์เอาไว้ค่ะงบอาหารกลางวัน500กับอีก4บาท
นักเรียน17คนคุณครูควักเงินตัวเองเพิ่มทุกวันเลยลูกอยากให้เด็กๆได้กินของอร่อยคุณครูมีจิตวิญญาณความเป็นครูที่ยอดเยี่ยมมากจริงๆนะคะคือโรงเรียนนี้เดิมมีนักเรียนอยู่14คนแต่พอเปิดเทอมปุ๊บนักเรียนเพิ่มมาอีก3กลายเป็น17แต่งบอาหารกลางวันเท่าเดิมเนาะชมพู่ค่ะ504บาทน้อยจังเลยโรงเรียนนี้คือโรงเรียนบ้านดงดิบตำบลหนองใหญ่อำเภอพลทองจังหวัด101นะคะครูเดือนวันวิสาดินจันทร์ค่ะครูเดือนท่านนี้แหละที่น่ารักมากๆทำอาหารให้น้องๆนักเรียนได้แบบเต็มถาดอ่ะเห็นไหมเต็มทุกช่องของถาดแล้วน่ากินด้วยอ๋อนี่ไม่ใช่วันเดียวนี่เขาแชร์ให้ดูหลายวันนะเป็นแกงเป็นลูกชิ้นเป็นอะไรคุณครูควักเงินตัวเองด้วยเอามาเสริมค่ะเพราะว่าอยากจะให้น้องๆได้แบบมีกำลังใจในการเรียนหนังสือเนาะอาหารกลางวันมันสำคัญนะเด็กๆใช้แรงอะแรงกายแรงใจแรงสมองในการเรียนหนังสืออะจริงแล้วเราย้อนไปสมัยเด็กๆคุณผู้ชมเป็นไหมตอนเด็กๆนะกินเก่งหิวหิวเหนื่อยอะเนาะมันกินเยอะอะกลางวันต้องกินจัดเต็มทำให้ยอบเต็มทุกหลุมเลยนะเนี่ยคุณครูยอดเยี่ยมมากเลยพอคลิปนี้แชร์ไปในโลกออนไลน์นะคะก็มีคนพยายามจะคอมเมนต์ติดต่อไปว่าอยากจะช่วยคิดเหมือนกันเลยอยากจะช่วยมีช่องทางติดต่อยังไงได้บ้างเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวมิวบอกพี่กัดโรงเรียนอีกหน่อยโรงเรียนบ้านดงดิบตำบลหนองใหญ่อำเภอพลทองจังหวัด101ลองติดต่อไปที่โรงเรียนก็ดีนะคะก็ตรงเลยอ่ะไม่ต้องผ่านใครเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพเยอะใช่ไม่ต้องผ่านใครติดต่อไปที่โรงเรียนถ้าใครอยากจะช่วยเหลือเรื่องของอาหารกลางวันให้กับน้องๆนักเรียนนะคะแต่ย้อนไปที่ต้นต่อแล้วทำไมงบมันน้อยขนาดเนี้ยคิดอยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่รู้จะพูดยังไง มันเข็นกันมาหลายโรงเรียนอะเนาะ มันยังไงกันเนาะทำไมงบอาหารนักเรียนมันน้อยจังเลยอะงบอาหารน้อยแล้วเวลาเราไปดูเขาเรียกอะไรนะเงินเดือนคุณครูใช่คุณครูตามต่างจังหวัดบางทีเราสัมภาษณ์อะใช้ยังไงเดือนนึงอยู่ยังไงอะโอ้จริงแล้วคุณครูท่านเนี้ยเงินเดือนก็ไม่ได้เยอะยังควักเนื้ออะควักเงินตัวเองทำอาหารกลางวันให้น้องอีกอ่ะโรงเรียนหนูต้องได้กินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวน้องชมพู่ใช่ไหมใช่จัดไป ได้อร่อยแน่ลูกก๋วยเตี๋ยวเรือกับเย็นตาโฟเดี๋ยวส่งไปนะคะเห็นอกเห็นใจกันเนาะอ่ะไปที่เรื่องต่อไปก็เป็นน้ำใจของคนไทยค่ะเห็นอกเห็นใจกันเหมือนกันเวลาคนไทยอ่ะเห็นใครน่าสงสารเห็นใครก็พร้อมที่จะช่วยเหลือนะคะเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวความมีน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะมีคนคนนึงไปเจอคุณยายพิการขารถน้ำมันหมดแต่คลานนะกำลังคลานจากถนนฝั่งนึงกำลังจะข้ามไปอีกฝั่งนึงเพื่อจะซื้อน้ำมันไปเติมรถค่ะคนที่ไปเจอเขาอดรนทนไม่ไหวต้องเข้าไปช่วยซื้อน้ำมันแล้วเอาไปเติมที่รถให้เป็นยังไงไปดูคลิปกันก่อนค่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปซื้อมาให้ค่ะหลังจากที่เราซื้อน้ำมันเสร็จนะคะเราก็ขับมาหาคุณยายที่เดิมค่ะคุณยายก็ยังนั่งอยู่เกาะกลางเหมือนเดิมเราก็เลยให้แฟนเราอ่ะข้ามไปรับคุณยายกลับมาซึ่งตอนแรกที่เราเจอคุณยายนะคะคุณยายก็ยังนั่งอยู่เกาะกลางเราไม่ทราบเลยค่ะว่าคุณยายพิการจนแฟนเราอ่ะข้ามไปรับคุณยายแล้วคุณยายยืนขึ้นอ่ะทุกคนเราถึงทราบจริงๆค่ะว่าคุณยายอ่ะที่คานไปจะไปซื้อน้ำมันอ่ะเพราะว่าคุณยายไม่สามารถเดินได้นะคะในขณะที่แฟนเรานะคะพาคุณยายกำลังจะพาคุณยายข้ามมาฝั่งที่เราอยู่นะทุกคนคือคุณยายพยายามยกมือไหว้เราแบบหลายครั้งมากๆแบบเหมือนแบบคือเราดีใจจนไม่รู้จะพูดยังไงทุกคนเราแบบน้ำตาจะไหลในการที่แบบว่าเราไม่มองข้ามอะไรเล็กๆน้อยๆอ่ะทุกคนคือรถมันผ่านไปผ่านมาเป็นถนนใหญ่อ่ะซึ่งแบบเดินข้ามมันก็ว่ายากแล้วอันตรายแล้วว่ะแล้วคุณยายอ่ะต้องแบบเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปซื้อมาให้ค่ะโอ้โหแล้วอากาศก็ร้อนร้อนนะเมืองไทยนะคิดดูถนนยามาต่อยบ้านเราอ่ะร้อนมากนะแล้วคิดดูจังหวะข้ามไม่ได้แล้วเลนนึงมาอยู่เกาะกลางอ่ะโอ้โหอ่ะนายอัธวิทย์กนกวรการเจ้าของโพสต์นะคะก็บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตำบลท่าล้ออำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีไม่ใช่กาญจนบุรีนะคะตอนนั้นกำลังขับรถกลับบ้านค่ะระหว่างกลับรถเนี่ยก็เห็นคุณยายคลานจากถนนฝั่งตรงข้ามเกือบจะถึงเกาะกลางถนนอยู่แล้วจึงจอดรถแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นคุณยายคุณยายบอกไอ้หนูคุณยายรถน้ำมันหมดลูกก็เลยบอกคุณยายรออยู่เกาะกลางถนนนี่แหละไม่ต้องไปแล้วก็ไปซื้อน้ำมันมาให้คุณยายซื้อเสร็จอย่างในคลิปที่น้องเขาเล่าเลยตอนแรกคิดว่าคุณยายแค่ขาเจ็บพอแฟนเขาอุ้มขึ้นมาเท่านั้นแหละคุณยายพิการมีขาข้างเดียวคุณผู้ชมโอ้โหถามว่าเดินไหวไหมคุณยายบอกว่าไหวก็เลยพยุงแขนหนึ่งข้างแล้วก็เขย่งเขย่งกันมานะคะเรื่องของเรื่องคือคุณยายเนี่ยขี่รถซาเล้งมาค่ะจะไปขายกล้วยที่ตลาดแล้วน้ำมันหมดซะก่อนนะคะ
ช่วยเหลือเสร็จก็เลยให้คุณยายไป200เพื่อให้คุณยายเอาไปกินข้าวด้วยนะคะก็ขณะที่กำลังช่วยเหลือนะคุณยายบอกว่าระหว่างทางคุณยายยกมือไหว้ขอบคุณอยู่ตลอดเวลาเลยเพราะอะไรรู้ป่ะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่ายายเขาไม่ได้ขอความช่วยเหลือนะเขาขอความช่วยเหลือก่อนหน้านี้มาสักพักแล้วพยายามโบกรถบอกว่าน้ำมันหมดช่วยเหลือยายหน่อยไม่มีใครจอดรถช่วยคุณยายเลยนะคะคุณยายรู้สึกว่าไม่ได้แล้วไม่มีใครช่วยชีวิตต้องสู้เนาะก็ต้องช่วยเหลือตัวเองคุณยายยังบอกว่าเชื่อไหมตอนที่คลานมาได้ครึ่งทางที่จะถึงเกาะกลางถนนมือรู้สึกร้อนไปหมดเลยเพราะใช้ในการเคลื่อนตัวมานะคะแล้วบอกเลยนะว่าอันตรายมากๆเพราะถนนที่เข้าไปช่วยเนี่ยเขาบอกรถค่อนข้างเยอะนะคะสุดท้ายเอามาโพสต์เอาไว้ก็รู้สึกดีใจที่ได้ช่วยเหลืออิ่มบุญและยังคุยกับแฟนเลยว่ามาถึงบ้านน่าจะแบบหลังจากนี้ถ้าเจอคุณยายอีกอ่ะน่าจะไปหาซื้อพวกอุปกรณ์ช่วยเหลือในการเดินไม่ทงไม่เท้าอะไรก็ว่ากันไปไปช่วยคุณยายแต่เขาบอกว่าตอนนี้แบบตอนนั้นที่ช่วยเหลือทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากเลยไม่รู้ว่าหลังจากนั้นจะหาคุณยายเจอได้ยังไงนะคะหรือว่าถ้าใครเห็นนะคุณยายไปขายกล้วยนะเจอคุณยายท่านนี้ก็อุดหนุนคุณยายกันหน่อยไม่ได้แบบว่าขอเงินขอทองเนาะทำมาหากินใช่ใช่ใช่โอ้โหแล้วคือมันเป็นถนนใหญ่ไงรถวิ่งเร็วรถเยอะด้วยอ่ะโอ้เห็นใจคุณยายมากๆขอบคุณที่ช่วยเหลือนะคะคนไทยไม่ทิ้งกันอย่างที่บอกว่าเมืองไทยเนี่ยนะเขาบอกว่ามีคนโกงเยอะมิจฉาชีพเยอะก็ตามแต่น้ำใจก็ยังมีมากเหลือเกินนะคะอ๋อพักสักครู่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวกลับมายังมีเรื่องแซ่บๆรออยู่เดี๋ยวสักครู่เดียวค่ะ